สวัสดีครับออบอสเกมทุกเรื่องเกมลงไว้ที่นี่วันนี้จะมาพาเพื่อนๆวิ่งไปหาบอสไฟแค้นของพระอาจารย์กันนะครับบอสปีศาจแห่งความแค้นหรือบอสไฟแค้นพระอาจารย์เนี่ยระหว่างทางที่เราเดินไปหาเราจะเจอมินิบอสจูคิจิอีกตัวนึงด้วยนะครับซึ่งบอสทั้ง2ตัวเนี่ยเราจะต้องทำเควสน้ำตามังกรให้เสร็จสิ้นก่อนนะครับบอส2ตัวนี้ถึงจะเกิดมาให้เราสู้นะเราไปลุยกันเลยนี่เราจะเริ่มจากปราสาทหลักอาชินะแล้วก็ห้องขององค์ชายชั้นบนหอคอยนะครับเราจะเริ่มจากที่นี่เลยนะจุดเซฟเสร็จแล้วเราก็เดินไปที่ศพอิชินครับเดินออกหน้าต่างไปเลี้ยวซ้ายครับเดินตรงไปตามทางนะจะเจอให้ดูตรงที่คนเขากำลังสู้กันอยู่นะหน่วยเหี่ยวราตรีเขากำลังสู้กันอยู่2คนนั่นแหละแล้วก็กระโดดไปบนหลังคาเลยนะแล้วก็มองไปทางซ้ายจะมีว่าวให้เราดึงเชือกเป็นรูปดาวกระจายนะครับดึงไปเลยตัวเราก็จะข้ามไปอยู่อีกฝั่งนึงของหลังคานะเหมือนเรามาอยู่ที่ป้อมปราการอะไรสักอย่างนึงครับแล้วก็กระโดดเดินไปตามทางเลยนะครับเราต้องวิ่งฝ่าสนามรบตรงนี้ไปนะไม่ต้องสนใจใครวิ่งไปเลยนะครับปล่อยเขาสู้กันไปเราไม่ต้องสนใจเพราะว่าเราจะรีบวิ่งไปเอาจุดเซฟตรงบอสไปแค้นนรกของพระอาจารย์นะครับนี้เราก็ตรงไปตามทางกระโดดขึ้นไปดูข้างบนก่อนนะครับเพราะว่าตรงนี้เดี๋ยวเราจะต้องเจอบอสมินิบอสตัวหนึ่งนะครับตรงนี้ก็จะให้เพื่อนๆดูไว้ก่อนเลยพอมาถึงตรงนี้เนี่ยเราจะเดินผ่านบอสตัวนี้ไปเลยก็ได้นะครับเป็นบอสไออวนจูคิจินะครับถ้าเพื่อนๆอยากข้ามไปก็ข้ามได้เลยนะครับเพราะว่ามันไม่กักพื้นที่นะเห็นไหมเนี่ยผมจะเดินไปให้ดูหน่อยนึงนะนั่งอยู่ไกลๆตรงนั้นนะเดี๋ยวผมจะขอข้ามไปเลยนะครับพอเราจะดึงเชือกเข้าบ้านตรงตะกี้ก็ได้หรือว่าเราจะเดินเข้าบ้านทางนี้ก็ได้นะครับเดินเสร็จก็เลี้ยวขวาให้เราวิ่งไปตามทางเลยเข้าพยายามหาทางปลอดภัยนะครับเลี่ยงการปะทะไว้ก่อนจะได้วิ่งไปได้ง่ายๆนะตามทางไปนี่ก็ตามบันไดไปนะครับจะมีบันไดเป็นตัวบอกทางดึงเชือกขึ้นไปอันนี้จริงๆต้องเลี้ยวขวานะครับแต่ว่าผมเดินผิดแล้วก็ตั้งต้นใหม่วิ่งไปตามทางนะวิ่งผ่านอาหารไปเลยเอากองเพลิงครับนั่นแหละครับตรงไปเราก็จะเจอทางเข้าแล้วครับเนี่ยครับกดคุยกับเทวรูปนะบอสไฟแค้นเรามาถึงแล้วนะอย่าลืมเซฟด้วยนะครับถ้าใครมาถึงแล้วให้กดเซฟที่เทวรูปใครช่องของเราเพื่อให้พวกเรานำเทคนิคดีๆมาบอกต่อด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่กับคลิปหน้าสวัสดีครับ